ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่พายอีกแล้วนะกับช่องพอนอลินเดลี่นะคะวันนี้จะมามินิวล็อกหรือมินิอะไรก็ไม่รู้นะคะจะมาทำกับข้าวกินกันเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวทำไข่น้ำนะแฮะแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะทำไข่เจียวก็เลยใส่เครื่องปรุงเต็มที่ปรุงมามิที่เต็มช้อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำใส่ก็ทำไข่น้ำเลยจ้ะเดี๋ยวพี่มักจะทำหน้าที่แค่ไข่นะการทำไข่น้ำนะคะก็ต้องเจียวไข่ว่าไม่ต้องสุกมากแล้วก็หั่นไข่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วไข่น้ำอนุบาลของเราง่ายๆเห็นไหมไม่ยุ่งยากเลยโอ้เละปะเป็นไงเค็มไหมได้ยังเสร็จแล้วนะคะไข่น้ำไข่น้ำเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มนะคะเมนูหลักของวันนี้คือผัดปลากระป๋องเนาะอยากกินมากอันนี้ไม่กลัวที่ไม่กลัวใหญ่นะคะขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันนะคะไฟแรงไฟอ่อนมาดูนะอันนี้ไม่ใส่พริกเนาะรสชาติกำลังแบบนัวๆเอานัวๆก็พอนะอันนี้เมนูเด็ดเลยนะเดี๋ยวจะทำกินได้นะคนเป็นหวัดนี่กินดีเลยเพราะว่าหอมเยอะมากอยากกินหอมใหญ่นี่แหละไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าบ้านนี้เป็นโรคอะไรทั้งเบาหวานทั้งไตมาพร้อมเลยใส่แค่นี้อิ่มค่ะ